ไปกันที่จังหวัดสงขลานะคะชาวบ้านคนนึงค่ะเป็นคนที่ชอบกินผักกาดนกเขานะคะซึ่งเป็นผักพื้นบ้านค่ะนานๆเข้าก็เป็นการปลูกเพื่อขายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำสวนยางพาราค่ะนี่แหละค่ะผักกาดนกเขาผักพื้นบ้านที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนตอนนี้เป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับนางอุทัยสุวรรณชาตรีเกษตรกรที่ตำบลบ้านหานอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีค่ะพี่อุทัยบอกว่าปลูกผักกาดนกเขาขายมากว่า4ปีแล้วค่ะเริ่มจากการเป็นคนที่ชอบกินผักกาดนกเขาอยู่แล้วเลยเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกแล้วก็ปล่อยให้ต้นผักกาดนกเขาแก่จัดออกดอกแล้วก็คอยเก็บเมล็ดพันธุ์สะสมไปเรื่อยๆจากนั้นก็เริ่มปลูกไว้ขายโดยจะนำเอาเมล็ดพันธุ์ไปคลุกเคล้ากับทรายก่อนที่จะนำไปผสมในดินเพราะว่าเมล็ดพันธุ์มีขนาดเล็กค่ะกลัวว่าอาจจะปลิวหายไปในระหว่างที่หว่านจากนั้นก็ดูแลเหมือนกับการปลูกผักทั่วไปค่ะปลูกประมาณ1เดือนก็เก็บขายได้แล้วแล้วก็ผักชนิดนี้สามารถนำไปทำอาหารได้หลายชนิดเลยค่ะปัจจุบันพี่อุทัยก็จะเก็บผักกาดขายมัดเป็นกำกำละ8บาทและในพื้นที่หมู่4ตำบลบ้านหานก็มีคนปลูกผักกาดขายอยู่หลายรายค่ะแต่ก็ยังไม่แพร่หลายไปยังพื้นที่อื่นๆเลยทำให้ผักกาดนกเขาที่ปลูกเป็นที่ต้องการของตลาดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะพี่อุทัยบอกว่ากว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ผักสัก1จอกนี่นะคะต้องใช้เวลานานมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะต้องเก็บไว้เพื่อที่จะปลูกแล้วก็นำไปขายนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องปลูกไว้เพื่อที่จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์1จอกนี่ขาย1,000บอกว่ายังไม่คุ้มเลยค่ะ